สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft กาชาค่ะกับกล่องสุ่มของเราที่ต้องสุ่มออกมาว่าจะได้ของดีไหมโอ้โหมันมีเรื่อยๆเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นคือเกลือค่ะแล้วเราก็นั่งเปิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็จะมีบทพูดมาค่ะบางทีเขาก็บอกว่าพยายามให้มากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้เนาะหรือบางทีเขาก็ให้อาหารมาค่ะหรือเขาก็บอกว่าใกล้อีกนิดแล้วใกล้จะถึงแล้วเฮ้ยสู้หน่อยอะไรอย่างนี้อีกนิดเดียวเขาก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่ปรากฏว่าเปิดไปเปิดมาค่ะสุ่มแล้วสุ่มอีกสุ่มแล้วสุ่มอีกเราก็เจอแค่บทพูดเสียใจด้วยยังไม่ถึงจุดที่สุด การกาชากล่องใน Minecraft ค่ะเพื่อหาของดีโอ้โหเปิดมาขนาดนี้ยังไม่เจออะไรดีนอกจากแอปเปิ้ลกับ กับขนมขนมคุกกี้ใช่ไหมคะยังไม่ได้เจออะไรนอกจากนั้นเลยอะอะไรนี่เปิดไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ข้อความเนาะมิวก็เลยคิดว่าเราไม่อดทนแล้วกับไอ้กล่องสุ่มพวกนี้จากการซื้อของเล่นในส่วนตรงนี้ค่ะมาเป็นกล่องสุ่มเขาบอกว่าเป็นบททดสอบความอดทนฝึกความอดทนในการเปิดกล่องไปเรื่อยๆค่ะว่ามันอาจจะมีของดีอยู่ที่แบบกล่องสุดท้ายก็ได้แต่ปัญหาคือมันเป็นอินฟินิตี้ค่ะเรามั่นใจเปิดมาแล้ว180กล่องยังไม่ได้อะไรนอกจากคุกกี้กับแอปเปิ้ลเลยค่ะเกลือจริงๆอ่ะแต่ไม่เป็นไรอาจจะมีของดีก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาทำระบบกาชาแบบอัตโนมัติกันไม่เปิดมันเองและเสียเวลาชีวิตเหลือเกินเราต้องมาเริ่มอย่างแรกค่ะที่การทดสอบก่อนไม่แน่ใจว่าต้องใช้ดริลหรือว่าใช้เลื่อยอุ๊ยเผลอกดชิปวางนี่คือเลื่อยทำงานแล้วใช่ไหมแน่นอนวางกล่องเลื่อยยังไม่ทำงานอีกค่ะเขาก็ปั่นแล้วนี่นี่นะขอเช็คเลื่อยก่อนเอ๋มันก็เป็นแบบเดียวกันนี่ฮะโอโอเคในที่ขุดได้ฮะส่วนเลื่อยเอาก็ทำงานนี่ไม่มีดาเมจโอ้มีดาเมจค่ะต้องพูดปิดโอเคแปลว่าต้องใช้ที่ขุดค่ะใช้เลื่อยในการตัดกล่องไม่ได้การฝึกความอดทนโดยใช้เครื่องจักรช่วยค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้ค่ะมิวได้เดินสายมาแล้วตรงนี้ค่ะใต้ล่างนี้เลยเป็นสายพลังงานค่ะเดินในน้ำหวานมาเลยโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่นี่ง่ายค่ะกล่องเก็บของกล่องนี้แล้วไอเทมที่ได้ค่ะจะร่วงลงมาในกล่องเก็บของใช่ไหมมันก็จะต้องมีสองฝั่งค่ะฝั่งหนึ่งเราจะเอาไว้เป็นจุดนี่เลยอ้าวไม่เอาข้างนี้สิตัวเองจะเครื่องขุดค่ะเครื่องขุดขุดไปแล้วเราก็จะวางกล่องตรงกลางนี้ใช่ไหมนี่ค่ะโครงสร้างง่ายๆค่ะเริ่มจากกล่องแล้วก็ใส่ชุดค่ะก็ฮอปเปอร์นั่นเองแล้วก็ตัวขุดกล่องใช่ไหมแล้วก็ที่วางกล่องค่ะเรามั่นใจว่ามันทำงานได้เดินพลังงานก่อนเนาะก็เดินแบบง่ายๆเลยก็ได้ค่ะอุ๊ยต่ำไปเดินพลังงานให้มันมาประกบกันที่ตรงนี้เป๊ะแล้วก็ประกบกันเครื่องข้างหลังค่ะไอ้เหมือนจะทำงานแล้วเราต้องลุ้นกันอ้าวเอ๊ะอุ๊ยผิดกล่องพอเดินไวไปค่ะทำให้วางกล่องไม่ได้มาลองทดสอบกันดีกว่าอย่างแรกเอากล่องอะไรก็ได้อะวางไปก่อนเป็นกล่องบาเรลธรรมดานี่แหละแล้วก็เดินเครื่องค่ะเอ้ยใช่ใช่ที่เล็งไว้อย่างนี้เลยค่ะเอากล่องมาส่งมาเปิดใช่ไหมแล้วก็งัดเปิดกล่องเปิดกล่องงัดไปถูกต้องค่ะกล่องกาชาคือกล่องนี้โอเคระบบฟิลเตอร์ก่อนค่ะเป็นกล่องกาชาหมดหรือยังเอามาแค่32กล่องเองนะทำงานให้ไวหน่อยค่ะหมดแล้วค่ะสุดท้ายท้ายที่สุดข้างหลังตรงนี้อ่ะมิวจะวางท่อเชื่อมจากกล่องมาเลยให้เข้าสู่มือจับแล้วก็ระบุค่ะเอ้ย
ไม่ใช่สิอันนี้คือดึงไอเทมเข้ามาในกล่องต้องใส่ตรงนี้ค่ะระบุเป็นกล่องสุ่มกาชาเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมเดี๋ยวเอ๊ะไอ้เจ้าพวกนั้นมันเป็นกล่องสุ่มกาชาด้วยเหรอมันกล่องบาเรลนี่ฮะเอ๊ะเราระบุเป็นกล่องสุ่มกาชาไม่ใช่เหรอโอ้อักษรย่อไม่ได้ส่งผลค่ะยังไงกล่องบาเรลมันก็จะมาอยู่ดีใช่ไหมก็ไม่ได้ไปนี่โอ้ยไปค่ะไปแปลว่าวิธีนี้ไม่ได้แก้ไขได้แล้วค่ะเราจะต้องใช้ฟิลเตอร์จาก mod create เพราะว่าใน mod ไปเนี่ยมันมีฟิลเตอร์ก็จริงค่ะแต่มันไม่สามารถฟิลเตอร์แบบ data ข้อมูลย่อยในนั้นได้ไงแต่ mod create ทำได้ค่ะอย่างเช่นตรงนี้เราก็ใส่เป็นนี่เลยค่ะกล่องสุ่มใช่ไหมลงไปค่ะแล้วก็ติ๊กที่ตรงนี้ปกติมันจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ไงคือแบบฟิลเตอร์ยัน data ข้อมูลต้องเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแม้แต่แบบสภาพความคงทน enchantment attribute อะไรก็ตามค่ะต้องเหมือนกันทั้งหมดติ๊กไปแค่นี้เองได้แล้วสินะเอาล่ะทีนี้วิธีการเดินเครื่องค่ะก็เดินเครื่องมาถึงฮอปเปอร์ใช่ไหมแล้วก็ส่งไอเทมจากฮอปเปอร์ค่ะขึ้นมาด้านบนเพื่อความสวยงามเราจะตัดข้อนี้ออกสายพานวางลงไปแล้วก็ฟันเนลค่ะของ mod create เนาะเมื่อกี้เราพูดว่า mod create ใช่ไหมผิดนั่นมันชาวเครดอ่ะมันมีซีรีส์เนาะชื่อชาวเครดโอเคใส่ฟิลเตอร์ลงไปแล้วก็พร้อมที่จะส่งเข้าสู่ฮอปเปอร์ค่ะก็เหลือแค่เดินพลังงานให้ดึงสายจากตรงไหนได้บ้างนะไม่ได้เลยไม่เป็นไรค่ะงั้นดึงจากตรงนี้แล้วกันอ้าวโหหมุนผิดฝั่งเนี่ยอยากให้หมุนไม่หมุนให้ถูกฝั่งก็แค่ไม่ต้องใส่เกียร์บล็อกไปแค่นี้ก็หมุนถูกฝั่งแล้วเรามาลองดูกันเนี่ยอย่างแรกใส่ถังบาเรลธรรมดาลงไปเอ๊ะไอเทมไม่ไปเลยนี่เลยค่ะการฟิลเตอร์ยัน data ตรงนี้ดีงามต่อไปใส่กล่องสุ่มไปแล้วยังเฮ้ก็เหมือนจะไปแล้วนะอ๋อยังไม่ได้บอกให้ดูดเข้าใช่ไหมแก้ไขระบบไงคะเลยรื้อเขาเรียกว่าไงรื้อฟิลเตอร์ออกอะฟิลเตอร์ธรรมดาให้ดูดไอเทมเข้ามาในนี้ไปแล้วยังอ้าวทำไมยังไม่ไปอะที่เขายังไม่ไปเหตุผลง่ายๆค่ะเวลาสั่งดูดไอเทมขึ้นมันต้องระบุด้วยว่าให้ดูดอะไรแต่ระบุตรงนี้มันดันไปแบบชื่อบาเรลไงคะมันก็เลยดูดมาทั้งบาเรลก็เลยต้องมีฟิลเตอร์ล่างด้วยไปแล้วจ้ามาแล้ววางกล่องแล้วก็ไปต่อค่ะเฮ้ยมาอีกไหมเอาเอ๊ะแล้วกล่องเราไปไหนอ่ะโอ้มันดิ้งออกใช่ไหมใช่ค่ะโอเคต้องปิดระบบนี้ให้ดีด้วยนะเนี่ยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าส่งไอเทมตามท่อไปมันไม่แรงพอค่ะ Enderium Machine ค่ะใส่เข้าไปสิตัดเป็น Enderium ไปโมดูลเนี่ยนี่แหละดูดให้ไวที่สุดไวขั้นไฮเลยเข้าไปค่ะไฮสัก2นี่ก็เป็น2ตัวเนาะตัว1ไว้ดูดเข้าค่ะตัว1บังคับแบบดูดเข้าทั้งหมดส่งออกทั้งหมดปิดด้วยกระจกสีขาวกันกระเด็นเรียบร้อยทีนี้เปลี่ยนใหม่ค่ะดูดเข้าขั้นเร็วสุดปกติมันจะเป็นมีเดียมค่ะตอนนี้เปลี่ยนเป็นไฮแล้วเวลาส่งกล่องมาก็ให้ส่งได้ไวๆเนาะพอแค่นั้นค่ะไปอุ๊ยอะไรคะเมื่อกี้อย่าบอกนะว่ามันมีโอกาสเด้งในนี้ด้วยโอ๊ยเอ๊เหมือนฮอปเปอร์อยู่สูงเหมือนฮอปเปอร์อยู่ล้ำสูงมาตรงนี้นิดหนึ่งค่ะมันก็เลยเด้งเข้าไม่ดีเท่าไหร่หรือค่ะแก้ไขนิดหนึ่งอย่าพึ่งตัวเองเอาเป็นกล่องก็ได้อะรับเป็นแบบนี้แล้วแทนแล้วกันค่ะ
ไหนมาไหมมาไหมไปแล้วนี่คือหายแล้วเหรอนั่นคือหายแล้วเหรอยังเร็วไม่ทันใจเลยอะสายสั้นจะส่งไวขึ้นต้องสั้นแค่นี้พอดูสิไปแล้วไปแล้วเอ้ยมาเรื่อยๆค่ะนี่แหละบททดสอบความอดทนมิวไม่อดทนที่ทำหรอกเราต้องเป็นแบบอัตโนมัติเลยว่าแต่เปิดไปกี่กล่องแล้ว26กล่องค่ะได้อะไรมาบ้างได้ข้อความค่ะเขาบอกว่าให้แบบลองพยายามไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็คุกกี้กับแอปเปิลเนี่ยมิวว่ามันไม่ได้อะไรนอกจากนี้แน่นอนเลยได้คุกกี้กับแอปเปิลจู่ๆเลยอ่ะมันจะมีของดีบ้างไหมอาจจะมีของดีก็ได้นะคือไม่แน่ใจอ่ะอาจจะโอกาสแบบ1ใน 1,000 1ใน 10,000 อ่ะเราเดินเครื่องไปเรื่อยๆสักวันก็อาจจะรู้ค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะลาวาหมดอีกแล้วเหรอคะลาวาหมดแต่ว่าเราได้ Inferno อ่ะค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยมิวออกไป2แถวแล้วก็ยังเยอะอยู่ดูสิโหแค่เห็นตรงนั้นก็รู้ได้ทันทีค่ะอุ๊ยจากบ้านแมกมาจะกลายเป็นบ้านแมกมาอีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเจ้าเก่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวไม่เอาไม่คุยนั่นไงว่าแล้วเลิศนี่ทุบหัวเราแน่นอนเนี่ยความสูงเท่าไหร่28เหรอคะเฮ้ยคุณ28เองนะมันอาจจะต่ำกว่านี้ได้เนี่ยที่สงสัยคือมีลาวาอยู่ข้างล่างนี้ไหมโอ้ยเหมือนจะไม่มีเลยค่ะแต่จุดตรงอื่นอย่างเช่นตรงนี้มันยังมีลาวาอยู่เราไม่แน่ใจว่าลึกแค่ไหนวิ่งเข้าไปคิดว่าคงต้องย้ายท่อสักหน่อยแหละลองดูซิว่าตรงนั้นหากมันจะมีเยอะไหมมันอาจจะเป็นแบบบ่อที่เชื่อมไปบ่ออื่นก็ได้ค่ะก็ไม่ชัวร์เนาะรอบนี้ไม่ไปตัวเปล่าเอาดาบไปด้วยค่ะถ้าระวังเมกาท็อตเราวิ่งผ่านได้ไหมไม่ได้ตอนนี้เจ้ายังเกิดได้แต่ถ้าเมกาท็อตมานี่แมกมาบล็อกคงไม่ได้เกิดแล้วแหละท็อตธรรมดาปักให้ความสว่างส่วนเมกาท็อตปักไว้กันมวลเกิดเนี่ยก็ไปด้วยกันได้นะก็ปักมันทั้งคู่เลยเก็บสายได้ยินเสียงแมกมาน่าจะอยู่บนหัวเราเนี่ยแล้วก็ด้านหน้าเราหนึ่งตัวใหญ่มากเราก็เดินท่อออกมายาวๆแล้วก็ลองขุดดูซิมีไหมตรงนี้ก็เป็นบ่อลาวาแต่รู้สึกว่าตรงนี้ก็จะเป็นบ่อลาวาเหมือนกันเอาให้มันยาวกว่านั้นดีกว่าตรงนี้แหละปรับสีท่อก่อนเป็นสีขาวละแล้วก็ดูดลาวาออกย่อนลงไปเลยค่ะล่างสุดแล้วเฮ้ยสูบได้ไปตรงไปเลยค่ะตรงข้ามมิติไปแล้วทีนี้เหลืออย่างสุดท้ายเคลมพื้นที่ช้างค่ะเราต้องเคลมมาถึงตรงนี้ให้ได้เอาตัวเราเป็นจุดเล็งนี่แหละค่ะโอเคก็มาอีกหนึ่งช้างแค่นั้นเองกดไปเลยค่ะไหนดูสิถูกต้องนี่คือ1ช้างตรงนี้คือ1ช้างบังคับโหลด2ช้างค่ะก็คือเวลาที่เราไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ย2ช้างนี้ก็จะทำงานค่ะเขาก็สามารถที่จะดูดลาวาเข้าไปยังโลกปกติได้พอได้มาเพิ่มแล้วเขาก็ขยันทำงานเลยค่ะไม่อยากจะฟาร์มไว้เยอะๆหน่อยนะให้มันได้มากกว่านี้นิดนึงค่ะ Infernal Mechanism เนี่ยดีงามมากๆไหนดูสิโอ้โหดีนะที่เราตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบนี้ค่ะนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย120 240 360กล่องแล้วค่ะถ้านั่งวางเองของรากงอกอะแล้วก็มีข้อความมาให้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นข้อความเชิงปลุกใจว่าอีกนิดเดียวก็จะได้แล้วแต่นี่คือ300กล่องยังไม่เห็นได้อะไรดีเลยอย่าบอกนะของดีมีแค่นี้ค่ะปลาปักเป้า3ตัวนั่นสิน่าสนใจเลยเอาล่ะแต่ข้อความปลุกใจเราต้องทำลายทิ้งค่ะเพราะมันเยอะมากจุดไฟไปเลยปันเนลค่ะแล้วก็ฟิลเตอร์มากระดาษเฮ้ยคุณเขาว่ายังไงนะเมื่อกี้โอ้คุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะ
เอ๊ะโอ้ยมันเข้ากล่องฮะลิงไม่ดีใส่ฟิลเตอร์ไปแล้วถูกไหมถูกต่างส่งออกก็จะมีแค่กระดาษใช่ไหมที่ถูกทำลายอย่างอื่นไม่ร่วงมานะคะเอาเผาโอเคเผาหมดทีนี้ขออย่างอื่นยังอยู่ปกติดีมากค่ะนี่แหละต้องทำอย่างนี้ค่ะเพราะว่าไม่งั้นกระดาษจะล้นระบบเลยอย่าลืมปิดไว้ด้วยนะจะได้ไม่กระเด้งออกค่ะทีนี้เราก็ต้องมาทำอะไรต่อไหมแน่นอนเนี่ยต่อสายด้านหลังมาเลยเห็นแล้วว่ามีไอเทม3อย่างที่มันเยอะกว่าเพื่อนก็กล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3วางไปเลยค่ะไหนดูสิปลาปักเป้าคุกกี้ค่ะแล้วก็แอปเปิ้ลไม่สิมีไอเทม4อย่างค่ะเราต้องนับรวมกล่องบาร์เรลปกติด้วยใช่แล้วต้องมีระบบเก็บของให้เขาด้วยสินะมาๆๆตัดเป็นกล่องดอเวอร์เลยค่ะวางไป4กล่องวางต่อก็ปลาเป้าที่ไม่ค่อยกินคุกกี้ที่กินไปทำไมแอปเปิ้ลก็มีเป็นแสนแล้วแล้วก็กล่องบาร์เรลค่ะใส่เข้ามาอัปเกรด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 ค่ะอย่างละ 1,000 สแต็กและทีนี้เราก็ให้เขาส่งออกมาได้เลยเดี๋ยวส่งออกต้องมีฟิลเตอร์ใช่ต้องระบุด้วยค่ะเราก็จะเล็งใส่ฟิลเตอร์ตรงนี้ในตรงหัวข้อต่อนี้ใส่ไปเลยประเภทเดียวกันเป็นการบอกว่าห้ามเอากระดาษออกมานะอะไรประมาณนี้ค่ะเก็บเข้าไปโอเคมันก็ดูเป็นระบบระเบียบมากขึ้นเนาะกล่องก็ค่อยๆส่งออกไปเรื่อยๆค่ะตอนแรกมันเยอะไงอ่ะเราช่วยย้ายก็ได้แล้วก็โล่งจ้ากุญแจนี้ใส่เข้าไปโอ้โหเห็นตัวเลขนั่นไหมคะเปิดไป470กล่องแล้วกล่องสุ่มกาชาแต่ได้อะไรอ่ะได้แอปเปิ้ลไงแล้วนี่ได้อะไรได้คุกกี้แล้วก็ได้ปลาปักเป้าหลักๆเลยคือเราเปิดกล่องแล้วได้กล่องไงกล่องสุ่มกาชาไร้สาระจริงๆจะมีของดีบ้างไหมเนี่ยแบบเปิดเป็นพันอะแล้วได้ของดีอะไรอย่างเงี้ยมีว่าไม่อะ400กล่องยังเกลือขนาดเนี้ยอาจจะต้องเป็นพันเป็นหมื่นอะไม่แน่เนาะเพราะมีบทต่อไปที่เราต้องทำใช่ไหมคะบทเกี่ยวกับสสารแล้วก็พลาสติกแล้วก็อวกาศคือมิวก็อยากจะทำนะแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมของค่ะกำลังฟาร์มเลยทรัพยากรโดยเฉพาะเจ้าพวก 1K 4K ค่ะความจุในการเก็บของอ่ะมันต้องเอาไปเปลี่ยนให้ค่ะให้เป็นสสารให้เป็นพลาสติกเนาะโอเคตอนแรกตรงนี้อ่ะมี600มานั่งปั๊มนั่งฟาร์มเลยค่ะได้ขึ้นมาเป็น900ก็คิดว่ายังไม่พอแต่มันต้องทำเนี่ยเขากำลังค่อยๆผลิตอ่ะแล้วก็ค่อยๆส่งไอเทมไปครับใช่ระบบออโต้ค่ะแต่ก็ต้องรอหน่อยนะเรียกว่ายังไงต้องมา FK นั่นเองค่ะปกติใช้การแบบย้ายของไปฝั่งนู้นใช่ไหมไม่ค่ะต้องเดินท่อแล้วลิงไปจะตรงนี้เนี่ยหรือไปเดินจากทางนู้นมาดีกล่องนี้คือกล่องใส่เมคานิซึมใช่ไหมคะแล้วก็ตัวนี้คือซิลิคอนเอ็กซ์สูตรคราฟก่อนจากเมคานิซึมเทียร์3ใส่ซิลิคอนแล้วก็สตัมอีกทีหนึ่งด้วยแฟตไดได้แฟตไดไม่ใช่สตัมได้แฟตไดค่ะสตัมด้วยแฟตไดก็มาก็ส่งตรงนี้คือซิลิคอนไม่อันนี้คือการผลิตซิลิคอนค่ะแปลว่าไม่ใช่เครื่องตรงนี้แล้วมันเครื่องไหนอะมันก็ซิลิคอนแฟตไดไม่ใช่หรออันนี้คือซิลิคอนมาเป็นก้อนผ่านแม่พิมพ์ค่ะแล้วกลายเป็นแผ่นซิลิคอนใช่ก็หมายความว่าเมคานิซึมที่3ต้องมาอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้โหทำได้คำเดียวค่ะลำบากไปไหมคือวางโครงสร้างอะไรไปนี่คือแบบแทบจะลืมหมดแล้วอ่ะโอ้ยนี่เลยค่ะแปะไปอย่างนี้รู้เรื่องค่ะว่ามันคืออะไร
แปะไปแปะตรงนี้ก็ได้ค่ะเอาให้รู้เรื่องเลยว่ามันคืออะไรอ่ะเหมือนที่เราเคยแปะตรงนู้นเห็นไหมคะนั่นน่ะคือคริสตัลใช่ไหมเราก็รู้อ่ะว่ามันคืออะไรอ่ะอันนี้แบบลืมแปะตอนที่ทำไว้อ่ะก็เลยงงเลยอ่ะต่อมายังไงก็ได้อ่ะให้พ้นหลังคาบ้านก็พอละมีเสียงระเบิดทำงาน การฟาร์มทรัพยากรไม่ต้องกลัวอะไรค่ะไม่ใช่คีปเปอร์แน่นอนไหนงานสิใช่ไหมเรียบร้อยค่ะหยุดแล้วผลิตไอเทมด้วยแรงระเบิดเชื่อมท่อเรียบร้อยมาเลยตัวเองไหนเดินเช็คสิเราจะส่งไอเทมไปอ่ะสายยาวนี่แหละตอนแรกอ่ะทำไม่ได้เพราะทองเหลืองมีน้อยช่วงหลังๆทองเหลืองใช้เงินซื้อเอาแค่อยากวางท่อยาวแค่ไหนก็ได้โอ้ยเจ้าแกเอ้ยไม่มีดาเมจโอ้ยตอนแรกแกมีเยอะตอนนี้เหลือแค่นี้เองค่ะผมไม่ได้ใช้ก็เลยเชื่อทิ้งหมดเลยพ่อมาเนาะสายไม่พันกันใช่ไหมโอเคค่ะมาแล้วก็สั่งดูดเลยนี่แหละเมคานิซึมเทียร์3ค่ะมาดูซิตัวเองเอ้ยก็ทำงานได้นี่เอาล่ะซิลิคอนร่วงมาในนี้ด้วยค่ะตอนแรกที่มันล้นไปยังไงล่ะได้ได้นั่นไงส่งมาแล้วส่งมาแล้วตามสายเลยอ่ะดูสิถอยมาให้ดูค่ะโอ้ยกำลังมาเป็นคู่เขาบอกว่ามาได้แต่รอหน่อยอย่ารีบมากเพิ่มความเร็วแล้วค่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเร็วเพิ่มขึ้นกว่ากันเท่าไหร่อ่ะมันนิดเดียวเองอ่ะในแบบสายตารู้สึกค่ะการความเร็วในการส่งไอเทมอะดูสิค่อยๆไปมาแล้วอีกนิดเดียวก็จะลงข้างล่างแล้วฮะเฮ้ยไปเล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 ยรอดูผลงานมาแล้วสตัมถูกต้องค่ะโอ้ยเนี่ยแหละที่มิวเล็งไว้ดีงามมากยังอีกอย่างหนึ่งค่ะซิลิคอนที่อยู่ไกลมากจะส่งมายังไงเฮ้ยเรามีไอเทมช่วยไอเทมของดีเอนเดเรียมแมชชีนค่ะตีมาแบบนี้สิเฮ้ยถูกต้องเลยเอนเดอร์ชิปในเวอร์ชั่นม็อดนะแวะมาเอาฮอปเปอร์ก่อนค่ะได้ฮอปเปอร์แล้วก็สีทนได้ไม่เราหาสีจริงๆค่ะสีที่คิดว่าไม่ค่อยได้ใช้นี่ไงสีชมพูนี้ไม่ได้ใช้แน่นอนค่ะเพราะเหมือนเราใช้สีแดงไปแล้วมั้งกับสีเหลืองขอเช็คก่อนโอเคใช้สีเหลืองไปแล้วค่ะแล้วก็ใช้สีแดงไปแล้วด้วยหืมทำไมระบบตรงนี้หยุดทำงานดันเอาไม้ออกไปย้ายกล่องไม้ตรงนี้ออกไปค่ะโอเคเอาไม้มาใส่ให้คืนแล้วตายกำลังนั่งเช็คระบบแฟนทอมมาปกติก็ไม่เคยตีกับแฟนทอมอยู่แล้วเพราะเราตีไปคืนนี้คืนพรุ่งนี้มันก็มาเหมือนเดิมการต่อสู้ที่ดีที่สุดเราเลือกวิธีนี้แล้วกันค่ะกำลังนั่งเช็คระบบอยู่เจ้าแฟนทอมนะ32โอเคให้ไวขึ้นแล้วกันเราผลิตพลังงานมากขึ้นค่ะแล้วเราดันเอาไม้ออกไงเครื่องจักรพวกนี้ก็เลยไม่ทำงานเอาล่ะทำงานแล้วนี่คือซิลิคอนค่ะมันอยู่ตรงนี้แต่อยู่ต้องการให้ซิลิคอนเนี่ยมาถึงตรงนี้ให้ได้โอ้โอเคขอบคุณยุคเอนเดอร์ค่ะเอนเดอร์เพิร์ลเอนเดอร์เรียมเอนเดอร์แทงเอนเดอร์อะไรก็ตามขอบคุณเอนเดอร์แมนเนี่ยเราก็เลยมีเอนเดอร์เชสใช้ยังไงล่ะไม่มีเขาไม่มีเราวันนี้อ่ะเอ้ยแอบกล่องไว้ว่าจะใส่กล่องกะลาตรงนี้ใส่ได้ไหมเนี่ยเอนเดอร์เชสใส่มาค่ะใส่ฮอปเปอร์ปุ๊บระบุสีเป็นชมพูทั้งสองข้างแล้วกันนี่คือรหัสโค้ดค่ะ
เข้ามาได้ไหมได้ซิลิคอนกำลังส่งมาเรื่อยๆไปเลยเขาเป็นฮอปเปอร์แล้วก็กล่องฮะรหัสโค้ดสีชมพูเหมือนกันมาโอ้โหมาไวใช่แหละมันเชื่อมกันดูสิฮะอุ๊ยมาเลยอ่ะผลิตออโต้แล้วระบบนี้ดีมากๆแต่กว่าจะถึงยุคนี้ได้ค่ะโอ้โหเหนื่อยยากลำบากไม่ใช่น้อยดูตัวเลขค่ะที่มาเรื่อยๆนี่มันคือความเร็วของฮอปเปอร์เลยใช่ไหมอุ๊ยเพอร์เฟคมากๆค่ะส่งไอเทมระยะไกลถ้าส่งแค่ชิ้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยแบบระบุว่าลงตรงนี้นะก็ได้ค่ะเนี่ยส่งได้หรือจะส่งหลายๆชิ้นถามว่าได้ไหมมันก็ได้ค่ะแต่อาจจะต้องแบบมีการคัดแยกไอเทมนิดหนึ่งเนาะว่าตัวไหนถึงจะเข้ามาในกล่องนี้แล้วตัวไหนจะต้องส่งต่อไปที่ไหนค่ะแต่ถ้าส่งง่ายๆก็แค่นี้ก็พอแล้วอะนี่ตาสัญลักษณ์ซิลิคอนค่ะทีนี้ก็ไม่หลงละระบบพวกนี้ยังไม่ได้ออโต้ใช่ไหมแต่เป็นของที่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มันคือส่วนย่อยในของบทคาถาสิทธิ์ใช่ไหมค่ะไม่ใช่ส่วนย่อยในบทดิจิตอลใช่แหละคือพวกนี้ค่ะเป็นแผงวงจรค่ะเวอร์ชันที่ทำจากทองจากเพชรแล้วก็จากคอปเปอร์ค่ะโอเคไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็พอคุณผู้ชมค่ะ EP นี้ค่ะเราได้อัตโนมัติมาแล้วเหลือเพียงแค่การ AFK เตรียมของไว้ทีนี้ในอนาคตเราก็จะมีทรัพยากรเพียงพอสำหรับการเข้าสู่ยุคที่เหนือกว่าต่อจากดิจิตอลค่ะยุคอวกาศนั่นเอง EP นี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ